สวัสดีตอน4โมงนะครับวันนี้สิพาไปใส่ก่อนหาหอยจีบวันนี้หาหอยอยู่สเทพนะครับ EP 2ไปไปเบิ่งหอยกาบนะครับอยู่ลำน้ำสะเทือนนะครับเดี๋ยวมาใส่ไปแล้วนี่ก็สิเป็นถุงเสียถุงไปใส่หอยซั่นว่านิ่มก็มีอุปกรณ์มีหยังแน่น้ำเปล่าขวดนึงพอกินบ่น้ำเปล่าขวดนึงนี่น้ำน้ำเปล่าขวดนึงกับถุงครับไปติดตามเบิ่งอยู่ลำสะเทือนบรรยากาศวังที่เฮาสิมาหาหอยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นเรือไปหาหอยพร้อมมื้อนี้จะลงไปข้างล่างลงไปตรงนั้นบ่แทดคลิปที่แล้วเฮามารอบนึงนะครับพายเรือมาสำรวจไปคลิปนี้เข้ามาหาหอยกาบหอยกาบก็จะเป็นลักษณะนี้นะนะครับน้ำใสอย่างนี้เลยมึงรอหลานกันไปสำรวจพื้นที่กันจนว่าผู้เชี่ยวชาญหากินเจียงคักลงไปเพิ่งบรรยากาศการหาหอยในน้ำโอ้น้ำยังใสเลยหาหอยกาบแล้วได้หอยกาบโอ้น้ำใสยังดีครับแต่ตัวนึงเราเลือกก็ตายเราไม่กลับตายแล้วแต่นะครับเดี๋ยวได้บ่อรอบเนี่ยได้แล้วมาไปย่างไปหมดไปแป๊บนึงนะครับเนี่ยนี่หอยยังหอยยังแน่นี่หอยกาบหอยไหลหอยเรียบมากหอยกาบหอยไหลหอยเรียบมากจังว่านะครับได้กินเที่ยงมื้อนี้ละเดี๋ยวใส่กระสอบไปก่อนใส่กระสอบไปใส่กระสอบไปนะครับเดี๋ยวพ่อผัดกินเที่ยงอยู่หรอกหายตรงเดียวเมื่อกี้เลยเดี๋ยวยับไปชิมหนึ่งไปลองตรงนู้นไปไปร้านว่าไปตรงนู้นบ้างครับเพื่อนมองไหม